สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระแจ้ขอขมาพระพยอมหลังเจอดราม่าพูดท้าด็อกเตอร์ศักยันต์แข็งจากกรณีหลังมีชาวโซเชียลขุดคลิปคำสอนของพระแจ้จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักจนต่อมาถูกพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วออกมาตำหนิถึงความไม่เหมาะสมเนื่องจากบวชเรียนพรรษายังน้อยแต่เที่ยวอวดล่าสุดเมื่อเวลา 18:30 น.วันที่27 มิถุนายน 65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับทางพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเปิดเผยว่าถ้าพูดถึงพระแจ้อาตมาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนวันนี้พระสงฆ์ผู้ใหญ่จากอยุธยาพาพระแจ้มาหาเอาพานพุ่มมาถวายบอกว่าที่เป็นข่าวออกไปรู้เท่าไม่ถึงการตนจึงแนะนำว่าบัณฑิตถ้ารู้จักผิดแล้วแก้ไขก็เป็นบัณฑิตอยู่ดีแต่ถ้าผิดไม่รู้ผิดก็จะเสียหายถ้าพระแจ้ไม่ดื้อสิ่งที่ทำเป็นไสยศาสตร์ก็ขอให้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาร่วมด้วยจะดีกว่าจะได้ไม่มีใครมาตำหนิติเตียนท่านตนก็พูดอะไรไม่ได้เยอะเพราะมีญาติโยมเข้ามาที่วัดเยอะมากตนจึงฝากเตือนพระแจ้ไปว่าให้นำหลักคำสอนพุทธศาสนาเข้ามาแทรกมากกว่าการให้ของขลังกับญาติโยมอย่าเสียหลักแล้วได้ฤทธิ์จะต้องได้ทั้งสองอย่างถึงจะมีประโยชน์ต่อการบวชพระแจ้ไม่ได้ผิดไปทุกอย่างเพราะทางอยุธยามีเกจิชื่อดังหลายท่านอย่างเช่นหลวงพ่อกวยถ้าพระแจ้มามีชื่อเสียงในสายนี้เอาความเคารพนับถือศรัทธามาเป็นตัวอย่างจะต้องมีปัญญาร่วมด้วยถึงจะไปได้ดีไม่ใช่เอาความรุ่มหลงศักดิ์มาเป็นตัวตั้งเพราะพระสมัยนี้หาความเลื่อมใสยากมากถ้าได้ให้หลักธรรมมากขึ้นจะมีประโยชน์สุดท้ายอยากให้พระแจ้อย่าไปร้อนวิชาจะเป็นการเหลิงหรือทำอะไรที่แปลกประหลาดสติปัญญาเท่านั้นที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ